สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากศูนย์ซอยออกจากบริเวณสันเขื่อนขออภัยมันเคยออกจากบริเวณสันเขื่อนอุบลรัตน์ท้ายเขื่อนอยู่ที่เขตอำเภอนนสังอยู่ใกล้ๆกันกับบริเวณจัดงานกินปลาเป็นงานมหกรรมกินปลาของจังหวัดหนองบัวลำพูมานี่ครับโดยทางอำเภอนนสังเป็นผู้จัดงานประกวดงัวประกวดควายผู้ใดสนใจเรื่องงัวเรื่องควายมาเบิ่งงานนะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตั้งแต่เคยที่มีการจัดมายุบเบื้องหน้าของผมนี่เป็นสถานที่จัดงานครับเดี๋ยวเบิ่งจักหน่อยผมจะถ่ายทอดสดไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากว่าต่อไปผมสิเข้าไปสู้โหมดของการเวลา9:00 น. 9:00 น.ผมจะเดินทางไปข้างบนล่ะครับผมจะให้เบิ่งบรรยากาศการจัดงานประกวดง่วงควายเบิ่งบรรยากาศซะก่อนแล้วก็ค่อยไปเบิ่งบรรยากาศว่าไปใช้อะครับมื้อนี้สิมาไล่ข้าราชการชั่วกำจัดคนพ่านอภิบาลคนดีครับนี่เป็นงานกินปลาเป็นบริเวณจัดงานประกวดงัวผมว่าเข้าใจว่ามาทั่วประเทศนะครับต้องมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งบรรยากาศสักนิดนึงงานมี2มื้อครับวันที่18แล้วก็วันที่19ผู้ใดกล้วยเสียงง่วงเสียมาตามหานะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในระดับจังหวัดนะครับหลังจากนี้ไปผมจะเดินห้างเข้าไปสู้ที่ยุวการอำเภอนนสังครับเป็นทั้งผู้สอนเด็กสอนนักศึกษาด้วยนะครับเลี้ยงควายเป็นอาชีพอีกต่างหากนะครับนี่เป็นการประกวดง่วงควายเราเป็นงานกินปลาที่ใหญ่ที่สุดในระดับจังหวัดระดับประเทศเลยนะครับคุณพิชัยนะครับแก้วหวังชัยนะครับก็มาเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านวิสาหกิจชุมชนจากภูเวียงขอนแก่นนะครับก็จะมาให้ทัศนะว่าเรื่องของการเลี้ยงควายเป็นอาชีพอย่างไรอันนี้สำหรับวันนี้นะครับพี่น้องถ้าท่านใดสนใจเรื่องงัววันพรุ่งนี้ก็วิทยากรก็สุดยอดระดับประเทศนะมีการประกวดงัวควายผู้ใดสนใจเรื่องว่าด้คุยเรื่องของการตลาดอันนี้น่าจะได้เป็นตัวนึงเรื่องคุยเรื่องของการตลาดโคเนื้อนะครับนี่น่าจะเป็นระดับแกนแชมป์โคเนื้อราคาโคเนื้อหรือราคาของควายเนี่ยครับอาจจะทรงตัวหรืออาจจะหย่อนลงไปสักนิดนึงผมให้บรรยากาศผมยังมาท่านในโลกไปร่วมเรื่องงานครับว่าในการที่จะเลี้ยงโคเนื้อต่อไปนั้นนะครับเราจะต้องทำอย่างไรจะต้องไปปรับตรงไหนนะแต่มันมาจากสาเหตุอะไรมันตลาดภายนอกประเทศหรือภายในประเทศหรือมันจะเกิดจากอะไรนะครับหรือมันเป็นช่วงที่ฤดูนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฤดูที่มีผลไม้ออกมาเยอะฤดูที่มีสัตว์อื่นออกมาเยอะหรือเปล่าทำให้การบริโภคเนื้อลดลงหรือเปล่าหรือตลาดต่างประเทศเราไปฟังกันเช่นกันครับอันนี้เรื่องของวัวในวันพรุ่งนี้เรื่องของควายก็ไม่ต่างกันนะครับวันนี้นะหลังจาก9:30 น.นะประมาณสัก9:30 น.ที่เวทีตะโนดนะจะมีวิทยากรเป็นสนามนะครับมีพี่น้องเกษตรกรโอ้หลายร้อยคนด้วยมานั่งฟังด้วยเยี่ยมเชิญนะครับพี่น้องเกษตรกรอันนี้แม่และนี่ยังเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับก็ฝากไว้ถ้าไม่ช่วยประเทศนะครับพี่น้องครับหยุดลงอันนี้เป็นหยุดลงสัตว์จะมาลงอยู่นี่ก่อนเรียนครับไปลงทะเบียนว่าลงอะไรครับฝ่ายของท่านนะครับโรคประกวดในประเภทไหนนะครับควายเพศเมียปันน้ำนมปันแท้1ถึง2คู่ปันแท้3คู่ขึ้นไปนะครับผมจะเดินห้างเข้าไปที่ศาลากลาง
นี่เป็นบรรยากาศบนสันเขื่อนอุบลรัตน์ครับบริเวณท้ายเขื่อนผมสิขออนุญาตกลับรถทั้งนี้แล้วก็สิขอกลับลงไปทั้งอีกทั้งนึงคันไปทั้งนี้มันสิไกลจักหน่อยนึงนี่เป็นบริเวณสันเขื่อนกำลังขับรถอยู่จักนิดนึงอันนี้เป็นเขตม่องที่เห็นด้านเบื้องหน้านี่เป็นอำเภอโน่นสังอีกสักครู่นึงผมจะไปที่สารักที่ไปที่ว่าการอำเภอโน่นสังสิไปยื่นหนังสืออันนั้นเป็นเรือฝั่งซ้ายมือที่เห็นมาแต่ไกลขวามืออยู่มุมจอนะครับอันนั้นเป็นเรือมาจากฝั่งพุ่นเป็นเรือมาจากทางบ้านทางบ้านนาเคลื่อนพุ่นนะครับแต่นี่การสัญจรไปมาใส่เรือที่สะดวกกว่ารถนี่เป็นบริเวณสันเคลื่อนอุบลรัตน์คนกำลังเริ่มมางานแหละครับเริ่มไม่สะดุ้งเริ่มมียกยกย่อเพราะว่าฝนมันดีวัฒนธรรมอีสานวัฒนธรรมของคนหนองบัวลำพูคนนนสังเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะเห็นบรรยากาศเห็นปะนั่นละห้านบังไฟที่เห็นอยู่ตรงข้างล่างห้านบังไฟแล้วก็ที่มียกย่อเห็นปะเดิมที่มันจะแห้งแล้งมาหลายปีแต่ว่าปีนี้ฝนดียกย่อหรือสะดุ้งไงนั่นแหละเริ่มมาแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศการจัดงานมีความวุ่นวายอยู่เล็กน้อยเนื่องจากว่าจองบูธแล้วบ่มีบูธบัดนี้ ก็เลยมีความวุ่นวายอยู่นิดหน่อยผมนัดเอาไว้ 9:09 น.งานประกวดง้วควายครับและงานกินปลาพร้อมครับเขียวน้องเขียวถามมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดงานสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับล็อกผู้ว่าอ๋อครับล็อกโชดบ่ครับครับสายปวดมาแล้วอยู่ไสล่ะผู้ใดบ่ชอบก็บ่ต้องเข้ามาเบิ่งเด้อผู้ใดบ่มักบ่ชอบรายการนี้เป็นรายการไทยทอดสดๆบ่มักบ่ชอบใส่หัวไปบ่ต้องเขามาเบิ่งบ่ต้องเขามาแสดงกล้ามดากอยู่นี่ทั้งนี้ก็บ่ได้อ่อนซ้อนผู้ใดคือกันผู้ใดมักผู้ใดชอบคอยเบิ่งผมกําลังเคลื่อนตัวเข้าไปสู่ที่ว่าการอําเภอโน่นสังครับอีกประมาณ300เมตรข้างหน้าคือที่ว่าการอําเภอโน่นสังผมสิไปยืนเว้าอยู่หน้าบริเวณหน้าอําเภอข้างขวานี่เป็นไปรษณีย์ข้างซ้ายมือเป็นที่ว่าการอำเภอโน่นสังเดี๋ยวผมจะเรียกเขาไปที่ว่าการนัดกันไว้9:09 น.มาก่อนบ่เป็นหยังThank you.
นี่มีเจ้าหน้าที่ทั้งอำเภอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาอยู่บริเวณนี่ผมมาถึงที่ว่าการอำเภอนนสังเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจักหน่อยผมสิลงไปนี่เป็นบริเวณที่ว่าการอำเภอโนนสังครับมันต้องถามว่าสาเหตุมูลเหตุว่าเป็นยังมือนี่ค่อยมายื่นหนังสือเพื่อสิขับไล่ในขับไล่ปลัดอำเภอคนหนึ่งก็เนื่องจากว่าปลัดอำเภอคนนี้มีพฤติกรรมและก็การปฏิบัติงานบ่เป็นที่ไว้วางใจเคลือบแคลงสงสัยของภาคประชาชนอันดับแรกเลยมีการกล่าวหาว่าปลัดอำเภอคนหนึ่งของอำเภอนนสังแห่งนี้เรียกรับเงินจากพลส.พลส.คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อแลกกับการแต่งตั้งอยู่บ้านทั้งผู้เก่าบ้านทั้งผู้เก่าทั้งตำบลนิคมพัฒนาหรือตำบลโคกม่วงประมาณนั้นเป็นบ่เอาเป็นเงินแต่ว่าให้ซื้อยางรถยางรถมันเก่าซื้อยางรถมาให้4เซนสุดท้ายเรื่องเล่าข่าวข่าวกระจายลงคนรู้กันหลายขึ้นก็เลยเฮ็ดให้เกิดความละอายแก่ใจเอาเงินไปคืนเขาเอาเงินไปคืนชาวบ้านเอาเงินไปคืนพลส.เรื่องต่อมาในขณะที่ดำรงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ฝ่ายทะเบียนมีการเรียกรับเงินมีการนำคนต่างด้าวมาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาเรียกเงินเขา 30,000 บาทอันนี้มีหลักฐานพยานเรื่องเกี่ยวกับบอนการพนันปลัดคนนี้อาศัยว่าตัวเองที่คุ้มกำลังมีอำนาจมีกำลังพ้นนำกำลังเราเนี่ยล่ะครับออกไปลักษณะตีเป็นเมืองขึ้นคมคู่ชาวบ้านที่เขาเปิดบอนเล่นกันเล็กๆน้อยๆมีการเรียกรับเงินแล้วก็สุดท้ายผู้หญิงต่างดาวคนนั้นก็ได้บัตรประชาชนคนไทยแสดงว่าหิวเงินหลายค่อยเรียกเอา 30,000 ปกติเงินก้อนเนี่ยบ่ควรสิอยู่ประมาณ 30,000 ถ้าที่เห็นที่อื่นเขาสิเรียกอยู่ประมาณหลายแสนบาทนะครับหลายแสนบาทหิวหลายอยากได้เงินเขาหลายเลยเอาแค่30,000ที่จริงนะครับเงินมันจำนวนบ่ถือว่ามันบ่มากบ่ไม่แต่ว่าเป็นพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่กระทำความผิดเสียเองเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ก็ความมั่นคงลองคิดเบิ่งเอาเอกสารน่ะฮะมาอย่างครับอ๋อมาดิมาเลยมาเลยเออเอกสารอยู่เออเก็บมาผมไม่ต้องการยังผมไม่ต้องการให้
ปลัดคนนี้ง่ายไปละก็ง่ายมากถ้าจริงๆอ่ะคันมีความผิดก็พักราชการซะแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวัสดีครับบ่ผมบ่ต้องการที่จะง่ายไปครับบ่ต้องการให้ง่ายไปเป็นภาระของคนอื่นการง่ายไปเป็นภาระของจังหวัดอื่นอำเภออื่นก็ไปสร้างความเลวร้ายย่ำให้อำเภออื่นให้จังหวัดอื่นอีกคือเก่าผมบ่รู้ว่าไปอยู่หมู่อื่นสิดีขึ้นบ่แต่ว่าเท่าที่ฟังมามีแต่เลวร้ายย่ำตลอดเวลาบ่เคยดีขึ้นเลยไปอยู่ทั้งอื่นก็ไปเรียกรับเงื่อนจากผู้ที่ต้องการเป็นแพทย์ประจำตำบลที่หมดวาระแล้วสุดท้ายตั้งเขาบ่ได้มีเงื่อนเขามาเกี่ยวของอยู่ที่ทางอำเภอเมืองมีเงื่อนเขามาเกี่ยวของพอตั้งเขาบ่ได้เฮ็ดจังได๋เงื่อนเอาของเขามาแล้วก็ต้องขึ้นเขาไปอ่ะเฮ็ดจังได๋ได้นี่ล่ะเป็นพฤติกรรมที่จริงน่ะมันสร้างความเลวร้ายย่ำบ่แม่นเฉพาะอยู่แต่ทั้งพี่ไปมองได้กระสางมองหันมันบ่สมควรที่สิเฮ็ดปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้อีกต่อไปผมยืนอยู่ที่หน้าเสาธงของที่ว่าการอำเภอโน่นสังครับผมทราบข่าวจากส่วนของจังหวัดเมื่อว่านี่คำทั้งจังหวัดส่วนที่รับผิดชอบได้ออกหนังสือขอเลี่ยนเชิญผมไปให้ปากคำกับคณะกรรมการเมื่อนี่ผมมายื่นหนังสือแต่ว่าผมมายื่นเอกสารผมมายื่นหลักฐานไปยังคอยมายื่นเพราะว่าอยากไปยื่นกับคณะกรรมการด้วยตนเองเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องลับเมื่อนี่ทางกองกำลังรักษาความสงบโดยท่านพันเอกธนาวีท่านได้ประสานงานให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมารับมอบหนังสือจากผมคณะเดียวกันทางศูนย์ดำรงธรรมโดยพอ.ศูนย์ดำรงธรรมนาสิออกมาเองนาสิออกมารับหนังสือผมยื่นหนังสืออยู่3หม่องมื้อนี้หนังสือที่ผมเฮ็ดผมยื่นอยู่3ส่วนราชการส่วนหนึ่งผมยื่นถึงร่องผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดหนองบัวลำพูส่วนที่สองผมยื่นถึงผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูและก็ส่วนที่สามผมยื่นถึงพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทั้งสามส่วนนี้ผมยื่นหนังสือที่จริงมันบ่มีหยังดอกสิ่งที่ประชาชนต้องการคือหยังครับคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาบ่แม่นว่าอาศัยหน้าที่ราชการของเจ้าของมาทำมาหากินกับชาวบ้านมาเฮ็ดจังซี่มันบ่ถูกต้องอ่ะครับผมสิยืนเว้าอยู่นี่ล่ะจนกว่าทางส่วนที่เกี่ยวของสิมาลงรับหนังสือผมแห้งเปิดแผลไปไกลเท่าใดปลัดคนนี่แห้งอยากอายคนไปหลายเท่านั้นท่านรู้บ่ว่าที่จริงมื้อนี้ทั้งจังหวัดได้กำหนดแผนการจัดงานกินปลาแผนตรงนี้กำหนดมาไว้เป็นหลายเดือนแล้วแต่ว่าปลัดคนดังกล่าวผมบ่รู้ว่าด้วยสาเหตุอีหยังอยู่ๆบ่มาเฮ็ดงานลูกบ่ใช่ตัวจริงเสียงจริงบ่ต้องอายครับคันบ่ได้เฮ็ดความผิดไปอายหาสะแตกหยังกล้าเฮ็ดต้องกล้ารับครับกล้ารับสิทธิ์ติดคุกไปเลยคันได้เอาเงินเอาทองของเขาไปยีรีคันได้เอาคนที่มาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนน่ะข้าราชการอยู่ในอำเภอท่านผมบ่ได้มารบกวนการทำงานของท่านผมยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกท่านเฮ็ดงานท่านก็บริการประชาชนไปมื้อนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติ
ศุกร์ที่18สิงหาคม2560ครับเป็นวันศุกร์แห่งชาติบ่ต้องห่วงว่าผมสิเฮ็ดผิดกฎหมายผมเฮ็ดในส่วนที่ผมเฮ็ดได้ในหน้าที่ของปวงชนชาวไทยผู้ใดที่ต้องการมาเที่ยวงานเรียนเชิญนะครับมื้อนี้งานกินปลาโต๊ะละ 1,500 มื้อแรกครับบ่รู้ว่ามีอีหยังแน่ก็เอาลองไปเบิ่งแล้วกันอยากรู้ว่ามีอีหยังอาหารการกินมีหยังแน่ก็ลองไปเบิ่งแล้วกันมื้อแรกครับที่จริงเนี่ยอยู่ทางอำเภอโนนสังเนี่ยบ่อนการพนันเล็กๆน้อยๆมันก็เล่นตามภาษาชาวบ้านว่างานเล็กๆน้อยๆแต่ว่าปลัดอำเภอคนนึงอาศัยตรงนี้ล่ะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นยังว่าเอ้ยเฮาสิไปเอาหยังมากมายชาวบ้านเขาก็มีพลค่ายค่ายเครียดไปแต่ว่าด้วยปลัดอำเภอคนนี้อาศัยเจ้าของมีกำลังมีอำนาจเฮ็ดหยังล่ะบัดนี้ไปตีเป็นเมืองคืนได้แล้วอ้อยไปบ้านนั่นออกบ้านนี่5บาท10บาทเอามัดคันผมได้มีโอกาสเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพ่ออยู่กลางทางสิตีนยันบักแอวจักบาทอยู่ขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะเพิ่นก็ยังมองว่าบางที่บ้านเมืองเฮาอ่ะนะมันบ่ต้องเอาอีหยังมากมายดอกอันไหนเล็กๆน้อยๆความสุขของชาวบ้านมันบ่ได้เล่นบอลใหญ่มันบ่ได้เปิดบอลอีหยังอ่ะใหญ่โตแล้วหัวฐานกันเรียนในพวกว่านเครือญาติกันเล็กๆน้อยๆ5บาท10บาทไอ้บักอันนี้ไปเจอบ่ได้เลยบัดนี้เอามัดสุบาทเอาสุดอกดีนะเงินค่าหวยเนี่ยเขาจับได้ไล่ท่านคันจับบ่ได้ไล่บ่ท่านมันก็สิเอาของเขาอีกคือเก่าจำได้ฮอดคนใส่ซอกมาให้จำนวนเงิน 20,000 บาทจากเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งคนที่เอาเงินใส่ซองให้ยืนยันครับผมว่าแม่แต่คิดก็ต้องย้ายออกไปหรือคันบ่ย้ายก็ต้องไปพักราชการซะเฮ็ดหยังก็ได้ที่บ่ให้มันเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนเฮ็ดหยังก็ได้ที่สิบ่ให้เขามีอำนาจต่อไปที่จริงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเฮาต้องคำนึงถึงว่าหน้าที่ของเฮาเฮ็ดหยังได้แน่กับประเทศชาติกับบ้านเมืองเฮาสิบอกว่าเอาหูไปหน้าเอาตาไปไรมันบ่แม่นดอกครับกำจัดคนพ่านอภิบาลคนดีต้องเฮ็ดให้คนดีมีที่ยืนครับคนใดมันชวนไล่มันหนีเป็นยังค่อยเอามาไว้ตั้งแต่อยู่หม่องนี้แท้เอาไปเลยเอาไปที่ชอบที่ชอบบัดตายไปยังมีนาไปบอกว่าเอาไปที่ชอบที่ชอบเวลาอยู่ๆก็ต้องให้มันไปที่ชอบที่ชอบพอดีครับพอดีครับเวลามันอยู่ก็ให้มันไปที่ชอบที่ชอบน่ะดีแล้วถ้าคนมีสามัญสำนึกเป็นเรื่องเป็นเล่าขนาดเนี้ยมันต้องอายบ่ล่ะบัดนี้ถ้ามันอายมันบ่กล้าเฮ็ดแบบนี้ดอกแดดไล่แล้วหาหม่องห่มเว้าก่อนผมสิเว้าอยู่นี่ล่ะเนี่ยไม้พยุงเอาเว้าเรียกไม้พยุงอีกจังหน่อยเนี่ยอยู่นนสังเนี่ยต้นไม้พยุงปลูกไปทําแม่ก็ได้เป็นพรรคการเมืองเนี่ยตั้งพรรคการเมืองกันนะปลูกไม้พยุงปลูกขายทําแม่นี่แต่ว่าตัดสางให้มันตรงๆกิ่งแขนงพวกนี้ต้องเอาออกเพราะว่ามันเปลืองอาหารส้มนี่เป็นกาฝากสําปลัดอําเภอคนนึงนั่นล่ะอาศัยว่าเจ้าของมีตําแหน่งหน้าที่ราชการการงานเนี่ยมาเป็นกาฝากบ่ได้สร้างประโยชน์ยังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยกาฝากต้องฟันเป็นทีมต้องหักมันออกอ
ความที่บ้านเมืองของเฮาเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเพิ่นเว้าชัดเจนนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขปราบปรามคอรัปชันสร้างความสุขให้มวลประชาให้ประชาชนมีความสุขแต่ว่าเป็นหยังกับข้าราชการบางคนบางส่วนค่อยประพฤติตนที่สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลหาเศษหากินหาเลยเป็นตาอยากอายคนนะครับเป็นตาพี่น้องเป็นตาญาติพี่น้องเป็นตาครอบครัวอยากอายคนนะครับรู้ถึงใสอายไปถึงนั่นนะครับผมเตรียมหนังสือไว้ทะยื่นแล้วครับรอแต่ส่วนราชการที่สิลงมาหลับที่รอให้ผมคนของผมมาหลายๆที่จริงอ่ะบ่ต้องมาหลายดอกเพราะว่าผมได้รับการประสานงานในทางลับแล้วว่าเมื่อนี้สิเอาหนังสือมาส่งผมและสิเชิญผมไปให้ข้อมูลอยู่ที่จังหวัดในวันที่21ก็ขอบคุณความรู้สึกซาบ่ก็บ่ถือว่าซาดอกเพราะว่าด้วยหน้าที่ราชการงานเพิ่นอาจสิหลายคนที่รับผิดชอบอาจสิหลายเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นั่นเป็นเสียงของการจัดงานเทศกาลกินปลาของอำเภอนนสังครับเมื่อนี้ทั้งอำเภอนนสังโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอนนสังท่านได้อนุมัติงบประมาณจำนวนประมาณ3ล้านบาทได้มาจัดงานกินปลาประกวดง้อกล้วยนานอยู่บริเวณสวนสุขภาพนนสังครับอยู่บริเวณท้ายเขื่อนสวนอยู่บริเวณท้ายเขื่อนสวนสุขภาพของอำเภอนนสังมีการล่องเลี่ยนมาหลายภาคส่วนเกี่ยวกับพฤติกรรมของปลัดคนนี้เอาเท่าที่พ่อจำได้คือครับการเรียกรับเงินรับใหม่มีรถคันหนึ่งขนใหม่จากอุทยานมาแต่ว่ามาติดลมลงจากคู่พานติดลมเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เลยไปจับมาผมไม่รู้ว่ากระบวนการการจะมาจากใสฮอดใสแต่ว่าสิ่งที่รับรู้ได้คืออย่างครับมีการเสียเงินเบียร์ใบไล่ทางเป็นจำนวนประมาณ 70,000 บาทแต่ว่าส่วนผู้ใดสิได้ไปแน่เงินสิไปล้นสิไปเสียอยู่ไสนั่นบ่รู้ผมอยากให้อำเภออื่นให้จังหวัดอื่นนำไปเป็นตัวอย่างก็ต้องใช้สิทธิ์ของเฮาถ้าเฮาบ่ใช้สิทธิ์ของเฮาไอ้พวกนี้มันก็สิลุกแก้อำนาจมันสิกดขี่ข่มเหงจริงๆล่ะครับสุดท้ายก็เอาตัวรอด
จับได้หลายท่านก็บอกว่าสำนึกแล้วเผลออีกนิดเดียวมันก็เอาอีกคือเก่าต้องเฮ็ดให้มันสุดขุดให้มันถึงกับคนเรานี่อย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมสิ่งที่ผมกำลังเฮ็ดกำลังดำเนินการอยู่นี่บ่มีส่วนไหนที่บ่งบอกว่าเป็นความเครียดแค้นส่วนตนบ่มีครับเพราะว่าบ่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็บ่เคยพูดจาปราศัยกันมาก่อนพร้อมแต่ว่าผมเฮ็ดเพราะว่าผมต้องการความถูกต้องบ่เอาถูกใจครับเอาความถูกต้องท่านเฮ็ดไปเลยถ้าท่านเฮ็ดความถูกต้องมันสิเป็นผนังท่องแดงกำแพงเหล็กซอยท่านเองแต่ว่าถ้าท่านเฮ็ดบ่ถูกต้องครับว่ามันเจอแต่ต่อเจอฮอดตีนตีงูให้หลังหักอ๋อบ่มีทางงูบ่มีหลังหักบ่ต้องห่วงครับสวัสดีครับพี่ช่องครับพี่ช่องเข้ามาพอดีแจ้งแล้วบ่น้อพี่ช่องอยู่ทางคุณน่ะพี่ช่องครับกำลังมาอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอนนสังครับมาเพียยื่นหนังสือพักราชการให้ตั้งกรรมการสอบปลัดอำเภอคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมพี่ชิดกับเขามาแล้วที่มีพฤติกรรมว่างตนบ่เหมาะสมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่จริงมีตัวอย่างให้เห็นอดีตปลัดอำเภอคนก่อนๆแล้วกรณีที่สวมที่กรณีที่จดทะเบียนสมรสครับกระปากดว่าปลัดอำเภอคนนั้นกระถูกให้ออกราชการตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนของ DSI ซึ่งการจัดจดทะเบียนสมรสอยู่ที่อำเภอนนสังเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่มีการจดทะเบียนสมรสด้วยปลัดคนนี้กว่า611คู่ขึ้นเบิ่งเอา611คู่นอกจากถูกให้ออกจากราชการแล้วยังจะต้องติดคุกติดตารางบ่ต่ำกว่า1,000ปีบ่ต่ำกว่า1,000ปี600ลองคิดเบิ่งเอาว่าสิติดหลายปานใดอันนั้นเป็นตัวอย่างเมื่อเห็นตัวอย่างแล้วๆที่จริงน่ะบ่น่าสิเจริญร้อยตามไอ้สิ่งที่ดีมีให้เฮ็ดมีให้เลือกเฮ็ดเสือกบ่เฮ็ดไอ้ความเลวระย่ำนี่เฮ็ดดีแท้ตายค่าคุกอ่ะในอีหยังมันสุดท้ายนั่นล่ะไอ้พวกกรรมสนองโกงศูนย์ดำรงธรรมมากล่ะครับโอ้วัดดีครับพอดีเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านรองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบท่านมาแล้วเมื่อท่านมาก็จะขอยื่นโอกาสยื่นหนังสือขอตรงนานอำเภอนี่ล่ะครับในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านมาใช้ที่มีคนนะในฐานะนี้ผมก็
ผมอยู่กับท่านเจ้าที่ศูนย์ลงทะเบียนรักษาการนายอำเภอนนท์สังท่านปออาวุโสท่านตัวแทนผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำพูมันเป็นตัวแทนมากค่าดีศูนย์ดำรงธรรมเป็นประธานมาอย่างครับอันนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งของหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเมื่อเฮามาพบมาเห็นทราบถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ประพฤติมิชอบเขายื่นตามคันล่องข้องถ้ำยื่นตามตัวบทกฎหมายว่ามีตรงไหนที่บอกว่าเป็นกฎหมู่ว่ามีครับว่ามีตรงไหนที่บอกว่าความเครียดแค้นเป็นการส่วนตัวว่ามีครับผมอยากฝากทั้งตัวแทนของผู้บังคับการกองกำลังนะครับหนังสือที่ผมยื่นผมบ่มีเอกสารหลักฐานแนบเนื่องจากว่าผมต้องการให้ปากคำกับคณะกรรมการสอบสวนที่ท่านได้ตั้งขึ้นมาแล้วผมจะเอาคลิปวิดีโอเอาไปมอบให้ท่านเนาะกับศูนย์ดำรงธรรมครับครับศูนย์ดำรงธรรมอ๋อมาแทนพอ.บ่ครับพอ.ครับท่านก็ขออนุญาตที่จริงผมบ่ต้องการสร้างบาดแผลให้บ้านเมืองบ้านเมืองเฮาบอบช้ำมากพอแห้งอยู่แล้วแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี่รับบ่ได้ผิดก็เฮ็ดไปตามผิดคันสอบสวนแล้วว่าคือผมสิออกมาแก้ข่าวแต่ว่าเสื้อวันหลักฐานที่ผมมีนะบ่ตายกับข้างเหลืองตายในคุกครับนี่แหละผลของการกรรมสนองโกงผมขอยืนหนังสือเอาฉบับไหนครับฉบับท่านนายคนยื่นครับท่านนายคนดีครับผมฝากท่านไปด้วยผมที่ยื่นหนังสืออยู่2ฉบับฉบับนึงเป็นของกองครับร่องของร่องผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบหนองบัวลำพูแล้วก็ยื่นทางโค้ชเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียื่นขอยื่น2ฉบับครับหลังจากยื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิไปเบิ่งงานก็สิบ่ได้บ่มารบกวนการทำงานบ่เฮ็ดให้เจ้าหน้าที่อยู่นี่เสียสมาธิต้องขอบคุณหลายๆผมหวังว่าข้อมูลที่ตรงเนี้ยสิเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปผมอยากบอกว่าถ้าผิดก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายบ้านเมืองแต่ว่าคันทึกต้องปกป้องคนดีนะครับต้องให้คนดีต้องให้กำลังใจเขาขอบคุณหลายๆที่ท่านให้ใจต่อความทุกข์ของชาวบ้านท่านปลัดอุปโสเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่เป็นคนมาจากข้างเวลาทางภาคใต้อะครับแต่ว่าสงสัยต้องย้ายเอานี่แล้วเดี๋ยวที่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ทั้งพี่แล้วเดี๋ยวมันจะเสียดุลการค่าขอบคุณหลายๆที่ท่านตั้งใจมาเฮ็ดงานซอยบ้านผมเนาะในฐานะตัวแทนนายอำเภอเลยกรณีเป็นตัวแทนของศูนย์ดำรงธรรมเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับที่นี่ถามตัวหน้าเลยเนี่ยแหละครับว่าแนวทางการที่ท่านที่ได้รับไปดำเนินการใช้เวลาประมาณเท่าไหร่2ปี3ปี5ปีหรือเท่าไหร่ครับ3เดือนตอนนี้ประมาณไม่เกิน3เดือนอย่างช้าสุดได้ยินกันที่5กับ3เดือนพะนะคือหมายถึงว่าแต่ส่วนของผมนะผมเข้าใจให้เรียนพวกคำจำจะเร็วกว่านั้นไปตามลำดับกันเนาะตามลำดับกันแต่อันดับแรกก็น่าจะเดือนหนึ่งน่าจะรู้เรื่องแล้วนะรู้เรื่องอะไรแต่ว่ากาวไอ้ที่เสียเอาเพื่อไว้ประมาณไว้ประมาณไว้เนาะต้องกลับไปเบิ่งข้างหลังด้วยเดี๋ยว
ขอบคุณท่านร้องขอบคุณขอบคุณท่านร้องที่มาดูแลความสงบมันบ่มีหยังดอกครับท่านร้องครับเฮ็ดไปตามเนาะถ้าอันไหนที่มาสร้างความวุ่นวายเอ้าเห็นทางทางนั้นสิมายืนได้บ่นี่ที่ดินน่ะที่ดินมาเลยเรื่องนี้ไปใช้บุ้นี่จอดรถแล้วไปทั้งไหนบุ้นเพราะเห็นแสดงว่าคนเห็นคนหลายเลยสิบกายินเที่ยวกับหมอดินอาสาที่เรียกรับเงินที่ว่าที่บ้านหาบ้านบ่ที่ว่าเป็นแสนสองแสนครับแมนครับแมนครับที่นี่ที่นี่ไปหาขออสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อเอาเอกสารที่ว่าได้สั่งการให้หมอดินคนนี้พ้นจากตำแหน่งนี้ครับเรื่องซึ่งว่าสิครับขอยกเลิกคำสั่งให้ครับพี่เจ้านะขอยกเลิกคำสั่งให้กลับไปเลยผมฝากท่านในฝากคะแนนเดี๋ยวมาแล้วละลายคนประมาณ10กว่าคนน่ะเดี๋ยวมันจะไปทางใดเงินหมอดินอาสาครับผมได้ยินเขาอยู่ไปปรึกษาผมผมก็ให้ผมดูคือกับพ่อออกมาว่ามันเป็นเอกสารที่สั่งการให้ปลดคนนี้หรือยังคันปลดแล้วเนี่ยเจ้าไปอ้างแสดงว่าเจ้าผิดแล้วคือมันคืออย่างนี้หนังสืออีกฉบับนึงผมทราบว่ามีหนังสืออีกฉบับไล่หลังมาขอยกเลิกคำสั่งผมนะเขาขึ้นไปทั้งวันของเขาลองเบิ่งว่ามันข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเขาก็สิมายื่นเอกสารอีกครับเดี๋ยวว่าเอาเงินไปเข้าไปว่าเกือบ 2-3 แสนกว่าไปครับคือว่าบัดนี้มันก็ได้ขุดที่เทียบกันในดินน่ะบ่ทั้งได้ขุดแล้วก็มีแต่ว่าเรียกรับเงินนะครับเงินกฎหมายธรรมดาก็เท่าไหร่ 2,500 สมมุติแค่เดียว 5,000 บ่นะบ่ละ 5,000 ก็มีบ่ละ500บ่เท่าไหร่ก็ผิดอ่ะครับคือเป็นลาบอันนี้มีคนใดครับผู้ที่เรียกขุดนี่ก็เรียกว่าเจ้าของที่ได้ขุดเรียกก็ย่อมนะครับเพราะตอนนั้นบ่รู้ว่ามันต้องเสียเท่านั้นอ๋อบ่แม่นย่อมคือตอนบ่รู้ว่าแท้มันบ่รู้ตอนหลังว่าอ๋อจริงๆอ่ะบ่ละ 2,500 บ่แม่นบ่ละ 5,000 อะไรคิดสิเรียกว่าก็บ่ละ 5,000 กูก็ได้ถือมันบ่คงขึ้นครับเนาะครับบ่รู้ก็เลยเฮ็ดไปเพราะมันรู้ตอนหลังเอาเงินขึ้นเขาก็บ่ให้ขึ้นเพราะว่าเขาบ่รับครับถ้าท่านบ่ได้ยืนอยู่นี่เดี๋ยวผมพาไปยืนที่ศูนย์ได้ครับได้เช่นน้าเดี๋ยวจะไปสถานีตำรวจก่อนไปจักหน่อยก่อนไปแค่ท่านเขาไม่ได้ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะไปทั้งหมดก่อนจะได้จักคดีรู้หมดนี่ก็มีหรอกก็มีหรอกไปผู้ว่าไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนแล้วก็สิบโมงผมจะเข้าไปไม่นัดสิบโมงครับท่านร้องครับเอารถไปจอดทั้งคุณในบ่ครับโอเคเดี๋ยวเอารถไปจอดทั้งคุณนะเดี๋ยวสิไปพบกับท่านผู้กำกับกับผมชื่อ AA บอกไทยสดๆง่ายๆเลยที่แปะได้ครับไม่มีปัญหาครับรัดซื้ออย่างบอกซื้อบ่ได้อ่ะครับบอกซื้อเดี๋ยวถือฟ้องมิ้นประมาณอีกทั้งท่านผู้กำกับท่านนี่เรียนเชิญในการพูดคุยกับท่านผู้กำกับอาจสิบ่สะดวกในเรื่องของการถ่ายทอดสดอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างท
ที่ว่าต้องที่ท่านผู้กำกับที่ว่าต้องการให้เผยแพร่ออกไปครับโอ้ทะเบียนรถแค่นี้ไม่เป็นตะถือแค่143453-1นี่มั้ยไปพบท่านอยู่บ้านป่ะครับโอเคขออนุญาตเพื่อแน่ใจว่าท่านสิให้ถ่ายทอดสดบ่แต่ว่าส่วนใหญ่ท่านผู้กับท่านก็จะบอกด่ากับผมเป็นการส่วนตัวเนาะเดี๋ยวสิลองไปคุยลองเบิ่งท่านสิบอกยังไงครับบดบนาสิท้ายได้อะครับแต่ว่ากะเดี๋ยวเพราะว่าท่านกำลังอบรมลูกน้องอยู่ครับท่านเป็นผู้กำกับที่ผมเคารพสวัสดีครับฮะมาจากสันติบาลอ๋อมาจากสันติบาลครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับได้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 ครับเดี๋ยวไปถ่ายเอกสารได้บ่ได้เนาะไปถ่ายเอกสารเดี๋ยวเพิ่นมาจากสันติบาลเดี๋ยวสิให้เอกสารไปสันติบาลทั้งหลายลูกน้องท่านเอาไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมเฮ็ดเอาใหม่มันมีอยู่3ส่วนได้ครับผมจะลองครับไปหาครับเพิ่นให้มาเอาครับเดี๋ยวนะเอกสารอันนี้เป็นของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมรบกวนท่านอย่าไปแพ้นะอันนี้ผมเก็บเงียบครับเก็บเงียบครับรบกวนท่านอย่าไปแพ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ผมไปหาอยู่ไปหาอยู่บ้านแต่บ่มื้อนี้สิไปหลายมื้อละโอ้โหจะมีทางที่ญี่ปุ่นให้มอบให้มาครับอันตัวนี้สิเอาไปประสานงานอีหยังได้แน่คิดว่าท่านจะบอกครับไปให้ญี่ปุ่นเพิ่นได้ฝากคือเป็นธุระอย่างใดๆในทางสันติบาลของเฮาครับต้องหาข่าวทางลับครับในทางทางลับเนาะขอบคุณหลายจะเป็นตามนี้บ่เป็นโอ้ผมไปสื่อทางลับต่อได้ถ้าต้องการถ้าต้องการผมยังบ่มอบหลักฐานเพราะผมบ่ไว้ใจคณะกรรมการที่ตรงนี้ผมอยากมอบให้คณะกรรมการสิเส้นต่อหน้าว่าผมมอบหลักฐานผมญาติมันออกมาข้างนอกหลักฐานที่ผมมีอยู่อ่ะครับบ่อันนี้เป็นสำเนาของผมเป็นสำเนาที่ผมให้ไปเลยครับเป็นสำเนาที่ผมให้ไปเลยจ้าถ้าท่านก่อนนะครับ
ผมขออนุญาตผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวลองสอบถามท่านผู้กับก่อนวัดต้องสอบต้องขออนุญาตท่านก่อนคันท่านให้ค่ะค่อยสิทายคันบ่ให้ก็สิบ่ทายสวัสดีครับท่านครับยื่นแล้วครับท่านยื่นกองกำลังรักษาความสงบครับท่านแล้วก็ไม่กองกำลังมาจากตัวแทนของจังหวัดนะครับแล้วก็ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมมาจากจังหวัดครับท่านท่านครับ10โมงครึ่งผมมีนัดกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าอยู่ในตอนนี้อยู่โคกปากกุ้งแล้วแต่10โมงครึ่งตอนนี้ยังหาร้านกาแฟไม่ได้เพราะว่าจะมีภารกิจที่ต้องคุยกับท่านผู้ว่านิดนึงร้านกาแฟก็ไปวาวีตรงเลยโรงพยาบาลไปดิอ๋อมีไหมฮะมีร้านทำทันสมัยเลยอ๋อเหรอเลยโรงพยาบาลไปหน่อยนึงเลยโรงพยาบาลไปหน่อยนึงได้ครับมันอยู่ริมถนนฝั่งโรงพยาบาลนั่นแหละท่านครับผมกำลังถ่ายทอดสดตัวนี้ผมยังไม่ตัดยังไม่ตัดถ่ายทอดถ่ายทอดหน้าผมไม่ได้ถ่ายทอดหน้าท่านท่านคงไม่ท่านคงไม่มีความลับที่จะอะไรนะครับท่านเพราะว่าผมมองว่าผมก็ใช้สิทธิ์ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอะครับท่านก็ยื่นหนังสือไปตามแล้วก็ไม่ได้มีการชุมนุมไม่ได้มีการใช้เครื่องเสียงไม่ได้มีอะไรอะครับท่านไม่ได้เอามวลชนมาไม่เกี่ยวกับกฎหมายอ๋อไม่เกี่ยวกับกฎหมายชุมนุมสาธารณะครับท่านแล้วก็ผมทราบจากทางจังหวัดว่าเมื่อวานนี้จังหวัดออกหนังสือเชิญผมไปให้ข้อมูลเมื่อตอนเย็นๆแต่หนังสือยังเดินทางมาไม่ถึงผมครับในระหว่างที่ท่านหนังสือเมื่อวานท่านหนังสือมาถึงผมก็ไม่จำเป็นต้องมายื่นตรงนี้พอดีก็หนังสือยังมาไม่ถึงก็เลยได้ไปยื่นไว้ก่อนแต่ไม่ประสงค์ที่จะยื่นที่อำเภอประสงค์ที่จะยื่นที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีท่านกองท่านนายกมา21 22ไม่ครับยื่นผ่านยื่นผ่านกองกำลังรักษาความสงบครับท่านครับท่านมีอะไรแนะนำผมบ้างครับท่านอ๋อก็จะพูดในส่วนไม่ได้เกี่ยวกับทั้งปกครองครับท่านส่วนตำรวจครับท่านว่าไอ้กระแสเกรียงไกรฟีเวอร์เนี่ยมันก็เป็นลำดับมาเรื่อยๆยังกระแสยังไม่ตกครับครับตรงนี้มันเป็นในหลายๆคนตำรวจหลายคนเขาก็มองกันหลากหลายครับท่านหลากหลายแต่ผมก็มองในมิติในแบบของผมเหมือนกันครับท่านว่าการจะปฏิรูปอะไรสักอย่างเนี่ยมีคนออกมาวุ่นวากเนี่ยถามว่าถ้าวกว้างในกรอบเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่ชอบเป็นสิทธิ์ที่ชอบครับท่านแต่ถ้าวกว้างในสิ่งที่นอกกรอบนอกเรื่องนอกราวนอกกรอบมันก็เป็นอีกเรื่องแต่ถ้าวกว้างในกรอบมันก็กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าตำรวจไม่ว่าหน่วยไหนก็ช่างมันต้องอยู่ในกรอบทำให้ถูกแต่มุมมองของผมเป็นอีกมุมมองหนึ่งทำไมเหตุใดผมถึงไม่ก้าวล่วงเข้าไปถึงเรื่องการปฏิรูปเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยผมไม่มีความรู้เพียงพออันที่สองเลยอันนี้เราคือเราเอาแค่พื้นฐานจากพื้นฐานครับเพราะการปฏิรูปจริงๆเนี่ยทำไปทำมามันปฏิรูปมานานแล้วปรับปรุงมาหลายรอบแล้วครับมันก็กลายเป็นปรับปรุงส่วนหัวมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถามว่าผู้ปฏิบัติข้างล่างเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนี่แหละสิ่งที่ผมอยากสะท้อนให้เห็นว่าท่านปฏิรูปท่านกำลังแย่งชิงอำนาจในส่วนหัวแต่ผู้ปฏิบัติที่อยู่ข้างล่างเนี่ยถามว่าปฏิรูปทำไมไม่ซื้อวอให้เจ้าที่ตำรวจทั่วประเทศอ่ะปฏิรูปเรื่องอุปกรณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ให้มีศักยภาพชาวบ้านไม่ได้ไปอยู่กับนายใหญ่อ้าวแน่นอนครับชาวบ้านยังอยู่กับประชาชนยังอยู่กับรากหญ้าครับใช่ยังอยู่กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอลงมาทั้งสิ้นครับยังมึนเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงที่ว่าปฏิรูปอะไรปฏิรูปปฏิกูลอะไรทั้งหลายดูแล้วไม่ผมไม่รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไหร่ผมก็มองเช่นท่านแต่ไม่กล้าที่จะหยิบขึ้นมาวิพากษ์เนื่องจากว่ามันจะเป็นประเด็น
ันที่หนึ่งเลยผมไม่มีความเชี่ยวชาญความรู้ทางด้านปฏิรูปอย่างเพียงพออันที่2ผมพูดเฉพาะในส่วนงานที่ผมสัมผัสว่าถ้าจะปฏิรูปจริงๆหรือถ้าจะทําอะไรจริงๆผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องด่านเป็นไปได้ไหมเรามาคิดนอกกรอบว่าด่านเนี่ยจริงๆเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมีครับก็มีมีมากนะจะทําให้ถูกอยู่ในกรอบแต่ทำให้ถูกต้องครับท่านทำให้ถูกอยู่ในกรอบอันที่หนึ่งอันที่สองทำยังไงให้ประชาชนเมื่อไปพบไปเจอด่านแล้วสบายใจอันที่สามที่สำคัญจริงๆเลยนอกจากที่บอกว่ามีด่านแล้วก็จะไปจับยาเสพติดไปสกัดจับพวกไอ้ลักวิ่งชิงปล้นเนี่ยเราคิดนอกกรอบได้ไหมถ้าเราไม่ตั้งด่านเราจะไปจับอย่างอื่นหาวิธีการอย่างอื่นทุ่มกำลังมาไปแต่ละหมู่บ้านท่านครับยาเสพติดเต็มบ้านเลยลำพังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเดียวทำไม่ไหวหรอกยาจะติดเต็มบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตำรวจตำรวจไม่ใช่ผู้ทำทุกอย่างนะถูกต้องไม่ใช่ทำมันเป็นแค่ปลายตำรวจมาระงับยับยั้งแค่ปลายครับกฎหมายอ่อนแออะไรอ่อนแอทั้งหลายเขาบอกตำรวจเป็นเทวดาไม่ใช่จากเมื่อก่อนเสพเนี่ยปรับอย่างน้อยก็คนละ 5,000 เดี๋ยวนี้เสพไปเซ็นชื่อแก๊กมึงออกบำบัดไม่ใช่บำบัดเนี่ยเป็นก่อนครับก็มีปรับครับพอมาก็แล้วก็มาฟื้นฟูไอ้บำบัดฟื้นฟูครับปัจจุบันนี้คัดกรองครับคัดกรองไปเซ็นชื่อแก๊กเดียวไม่ได้เข้าจังหวัดเลยครับเบาก็ฟื้นฟูอีกแล้วอย่างแต่ไอ้ฟื้นฟูไทยก็ล้มเหลวฟื้นฟูไทยก็ล้มเหลวเพราะสถานถ้าฟื้นฟูจริงเนี่ยมันต้องเอาเข้าโรงเรียนครับเข้าโรงเรียนทหารโรงเรียนอะไรหรือถ้ามีแบบไอ้คดีเด็กอ่ะครับท่านกำลังจะบอกว่าการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดมันมีกฎหมายเพียงแต่การดำเนินการมันยังไม่ครบวงจรถามว่าสถานที่บำบัดฟื้นฟูของประเทศไทยเนี่ยประเทศเรามีตั้ง70เท่าไหร่จังหวัดเรามีสถานที่บำบัดฟื้นฟูที่มาตรฐานประมาณ 5-6 แห่งเอง 5-6 แห่งครับท่านที่มีสถานที่เอาคนติดเสพคนติดเนี่ยที่เราถือว่าเป็นผู้ป่วยเข้าไปบำบัดเรามีอยู่นิดเดียวแล้วถ้ามองในมุมนี้มุมมองของท่านน่ะจะแก้อย่างนี้ยังไงครับท่านเรื่องยาเสพติดที่มันระบาดมากที่สุดตอนนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องยาบ้าครับท่านคือมันต้องมองกลับไปครับผมไปเสนอไอ้ประชุมความมั่นคงกับกองกำลังเนี่ยก็คุยกับรองผบ.เราเนี่ยครับครับครับท่านไอ้ผู้เสพเนี่ยควรให้อภัยมึงเสพปีหนึ่งเป็น100ครั้งเนี่ยมึงจะให้อภัยอะไรกันนักหนาถามว่าจับมาทีไรก็เสพจับมาทีไรจับผมประมาณ5ปีแล้วครับอาทิตย์ละ2เม็ด3เม็ด5ปีมึงเสพมาเป็น 1,000 เม็ดแล้วมึงอย่างนี้เขาเรียกทดลองแล้วมึงอยากให้เป็นผู้ป่วยเหรอไอ้นี่มึงอยากติดยาเพราะฉะนั้นไม่ควรให้เครดิตที่จะให้ลดหย่อนแสดงว่าต้องมีมาตรการอย่างที่เข้มข้นมากกว่านี้ใช่ไหมครับท่านใช่คำว่าลองก็คือลองครับเอาทดลองไอ้เหมือนเราไปชิมแกงเอาชิมช้อนเต็มที่ก็2ช้อนดูแล้วรสชาติถูกปากแล้วไหมครับโอ้ยไม่ใช่ไปชิมทีก็มาไอ้ถ้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่ชิมเว้ยถูกไหมครับท่านไม่ใช่ชิมครับท่านแต่เนี้ยมืออาทิตย์นึงเสร็จ4เม็ด5เม็ดครับท่านเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ครับท่านมึงไม่ใช่ทดลองเพราะงั้นมึงอยากติดอยากเสพมึงผู้ว่ามาไปแต่งตัวรับออเดอร์ผู้ว่าคราวนี้ถึงโรงเรียนแล้ว